ดีค่ะพบกับรายการขนมไทยอะไรเอ่ยน้องปั้นพี่เฟย์มารายงานตัวแล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเรามากันแบบยกขยองเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเฟย์คิดว่าเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆได้มาทำกิจกรรมร่วมกันที่บ้านแห่งนี้ละค่ะที่นี่นะคะอาจจะดูเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาของคุณครูธานีหอมชื่นแต่มันจะเป็นแหล่งเรียนรู้อันแสนวิเศษสำหรับพวกเราและเหล่าสมาชิกรายการขนมไทยอะไรเอ่ยค่ะแล้วเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกับพวกเราหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเฟย์น้องปั้นสวัสดีครับมาแล้วครับหัวหน้าพวกเราวันนี้นะครับก็ต้อนรับนะครับน้องเฟย์กับน้องปั้นนะครับเข้าสู่แหล่งเรียนรู้บ้านนาครูธานีพร้อมกับน้องๆวันนี้นะครับค่ะมารออยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับพวกเราพร้อมหรือยังที่จะได้ใช้ชีวิตแบบชาวนากันจริงพร้อมแล้วโอ้โหพร้อมแล้วเสียงยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ดูคุณครูตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วพวกเราพูดคำว่าเอเอโอดังๆนะครับพร้อมยังครับเอเอโอไปเลยครับเชิญทางด้านนู้นเลยครับฝั่งนู้นครับนักเรียนห้องเรียนรู้ธรรมชาติในวันนี้เด็กๆจะได้รู้จักและเห็นคุณค่าของข้าวที่กว่าจะได้มาแต่ละเมล็ดต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างวิธีที่เราจะเอาข้าวออกจากรวงหรือละแง้เนี่ยนะครับมันมีหลายวิธีนะครับวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องของการฟาดโดยใช้มือนะครับและง่ายที่สุดก็คือให้นักเรียนเนี่ยมายืนหลังนะครับกระดานฟาดข้าวทางด้านนี้นะครับแล้วใช้2มือของนักเรียนนะครับจับไปที่นะครับกำข้าวนะครับแล้วก็นะครับยกขึ้นตีแบบเน้นๆกับกระดานฟาดนะครับแล้วเมล็ดข้าวเนี่ยก็จะหลุดร่วงออกมาดูนะครับตีนะครับยกไม่ต้องสูงมากยกแค่ระดับหน้าผากโอ้เห็นไหมครับพอตีเสร็จปุ๊บนักเรียนเขย่านิดนึงเห็นไหมทีเดียวก็แทบจะหมดแล้วเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราจะได้เพียงเมล็ดข้าวเปลือกสะอาดหรือยังครับข้าวเปลือกตรงนี้สะอาดยังไม่สะอาดยังนะครับเราต้องไปคัดแยกให้ข้าวเปลือกตรงนี้สะอาดก่อนเพื่อที่จะนำไปซ้อมไปสีนะครับจากนั้นนำข้าวไปฝัดในเครื่องสีฝัดแล้วนำข้าวมาซ้อมหรือใช้กระเดื่องแล้วก็นำข้าวที่ได้มาร่อนในกระด้งเพื่อแยกเปลือกข้าวออกจากนั้นแยกให้ละเอียดอีกทีด้วยวิธีการที่เรียกว่ากระทายครับตอนนี้เด็กๆ เข้าใจทุกขั้นตอนแล้วพร้อมที่จะทำหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมที่จะทำแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับครูจะแบ่งนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดให้นักเรียนได้ทำนักเรียนต้องทำให้ครบทุกจุดเข้าใจไหมครับทำให้ได้ประสบการณ์ครบทุกอันนะครับพี่เฟย์ยังทำไม่ทำกันแม่ท่าทางน้องๆจะสนุกสนานกันใหญ่เลยล่ะครับอ้าวนั่นครูธานียังพาเด็กๆไปขี่ควายอีกเอาหุยเล่หุยเอาหุยเล่หุยแต่อ้าวทำไมน้องปั้นทำหน้าอย่างนั้นล่ะครับเอาละครับตอนนี้ท่าทางจะกลัวน้องหุยของเราเสียแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาลงสู่แปลงนาไปเรียนรู้การดำนาแบบชาวนาที่เรียกกันว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันแล้วล่ะครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้ว3 2 1กดลงไปครับดูที่ของใครจะจมครับขนมต่อไปนี้ที่เราจะไปทำเนี่ยมันจะต้องมีส่วนผสมหลายอย่างถ้าสมาชิกของเราคนใดคนหนึ่งขาดหายไปนะครับไม่ยอมไปช่วยทำขนมเราจะสำเร็จไหมครับไม่สำเร็จไม่สำเร็จเพราะว่าส่วนผสมที่สำคัญของขนมชนิดนี้นะครับต้องประกอบไปด้วยแป้งแล้วก็มะพร้าวแล้วก็กะทิแล้วก็จะมีน้ำอ้อยเอาละครับถึงตาน้องๆต้องไปปฏิบัติภารกิจหาส่วนผสมมาทำขนมกันแล้วเลยแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ต้องทำหน้าที่เตรียมมะพร้าวจะผ่าจะแงะหรือจะขูดแบบไหนก็ต้องตามไปลุ้นกันละครับส่วนกลุ่มที่2ก็ต้องหาน้ำอ้อยและโม้แป้งจากเครื่องโม้โบราณโอ้โหแล้วเด็กๆจะทำเป็นกันหรือเปล่าล่ะเนี่ยส่วนกลุ่มที่3แปลงร่างเป็นกุ๊กตัวน้อยเก็บไข่เก็บผักริมรั้วมาปรุงอาหารให้เพื่อนๆกินกันครับมะพร้าวนะครับถ้าอยู่ในกิ่งก้านแล้วตัดมาแบบนี้เขาเรียกว่าทะลาย
ทลาย1ทลายนะครับถ้าเป็นกล้วยเราเรียกว่า1เครือมะพร้าวที่อยู่บนสุดของทลายคือลูกที่เนื้ออ่อนที่สุดลูกที่อยู่ล่างที่สุดคือลูกที่มีเนื้อเป็นไงครับแก่ที่สุดแล้วตรงกลางนะครับเป็นมะพร้าวทึนทึกอ้าวละเราก็เอาทึนทึกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับบิดออกมานะครับบิดไปเรื่อยนะครับมันก็จะขาดนะครับอ้าวตอนนี้มันก็มีหมวกใส่อยู่เห็นไหมมีหมวกถ้าเราจะปอกมะพร้าวเนี่ยโดยที่เราไม่เอาหมวกของมะพร้าวออกนะครับเราถอดหมวกก่อนนะครับถ้าเราไม่เอาหมวกออกจะไม่สามารถที่จะปอกมะพร้าวได้โดยง่ายดายการเอาหมวกออกทำอย่างนี้ครับนี่ครับเฉาะนะครับโอ้ครับเมื่อเราปอกมะพร้าวลักษณะนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ฉีกกากออกน้องปั้นนะครับครับเดี๋ยวฉีกกันคนละกากวิไม่เอาน้องมาช่วยคนนึงช่วยคนนึงจับเอาให้หมดเลยเอาทั้งหัวครับทั้งหัวและเฮ้ยเห็นไหมครับดูกำลังเอาเอาปลอบมือดังๆให้ตัวเองนะครับเก่งมากเห็นไหมเราก็ต้องเฉาะตรงนี้ถ้าเราไปเฉาะตรงนี้มะพร้าวก็จะร้าวไม่เท่ากันแตกที่หายแต่ถ้าเกิดเราเฉาะนี้ปุ๊บมะพร้าวจะออกมาเป็นสองซีกเหมือนกันดูนะครับครับเห็นไหมเริ่มแล้วเป็นแนวตรงนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลายมีดแหลมๆนะครับจิกลงไปใช้ฝ่ามือนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำไงครับเอาน้ำแหวบน้ำอันนี้เรากินได้ใช่ไหมกินได้ครับมะพร้าวที่ทำนี่เป็นมะพร้าวหอมเราใช้น้ำมะพร้าวหอมทำนะครับเอาชิมทั้งหม้อเลยครับยกเลยครับโอ้ระวังหม้อครอบหัวแล้วครับเอาหมดเลยครับนะโอ้โหเสร็จแล้วนะครับนักเรียนดูนะเราก็จะผ่ามะพร้าวเนี่ยให้เป็นแนวโอ้โหหมดจริงๆเดี๋ยวจ่ายตังค์ด้วยนะดูนะครับเราจะผ่ามันออกมาแป๊ะสองข้างเลยครับนักเรียนสวยงามไหมครับทำไมไม่มีใครปรบมือให้ครูเลยครับเนี่ยโอ้โหนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเข้าสู่กระบวนการขูดเอาเนื้อนะครับนี่ดูนะครับการนั่งเราจะนั่งให้เรียบร้อยนะครับเพราะเราถือว่ามะพร้าวที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นของกินนะครับเป็นอาหารเพราะนั้นเราต้องทำให้สุภาพนะครับระหว่างที่ขูดไปต้องใช้สมาธิเราจะไม่นะครับยกขาข้ามไปข้ามมาขูดจนเนื้อหมดเนี่ยนะครับต้องเรียนแล้วกะลาเราเอาไปทำอะไรครับกะลาเล่นทำของเล่นได้ครับแล้วเราเอาไปทำของใช้ได้ของใช้เช่นกระบวยตักอะไรครับกระบวยตักน้ำกระบวยตักน้ำก็ทำได้นะครับเอาไปทำพางทำจักรันได้นะครับและอีกอย่างนึงก็คือเราไปทำเชื้อเพลิงได้เอาไปเผาถ่านก็ได้โอ้โหเห็นไหมพอได้ต้นอ้อยมาลำยาวๆนี่เห็นไหมแล้วจะให้ทำไงต่ออ้าวเราจะมาใส่เครื่องบีบแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรนะคะนี่แหละที่หีบอ้อยนะครับที่หีบอ้อยแต่ที่ลำมันยาวเนี่ยเรายังใช้ไม่ได้เราก็ต้องมาตัดให้เป็นท่อนๆพอประมาณวิธีการตัดก็จะมีมีด1อันครับมีดก็จะมีความคมครับแล้วก็ตัดเดี๋ยววิธีง่ายๆก็คือเด็กๆต้องเป็นคนช่วยกันเอาน้ำอ้อยออกมานะครับพอเราตัดเสร็จแล้วเราต้องทำการปอกอ้อยปอกจนกว่าเดือดจะออกหมดใช่ครับต้องเอาออกทั้งหมดเลยให้เหลือแต่เนื้อข้างในมันก็จะได้น้ำน้อยครับหมดกินเลยหมดกินเลยครับไม่ได้ขั้นตอนแรกเราต้องยกขึ้นมาแล้วอ้อยใส่ไปตรงโคนแล้วเราก็ค่อยๆบีบลงมานะครับห้ามบีบลงไปทีเดียวเพราะอะไรครับถ้าเราบีบแรงทีเดียวเนี่ยมันจะแตกน้ำจะกระจายเลอะเทอะนะครับเอ้ยน้ำออกมาแล้วแล้วนวดให้มันช้ำก่อนนะครับพอช้ำแล้วต่อไปเราก็จะบีบง่ายผมขอลองได้ไหมครับเดี๋ยวเด็กๆจะเริ่มทำนี่ครับอย่างนี้ครับเฟย์เห็นแล้วเฟย์อยากชิมน้ำมันมากอยากชิมน้ำเราก็ต้องช่วยกันทำให้ได้น้ำอ้อยเยอะๆต่อไปจะไปพบกับวิทยากรอีกหนึ่งท่านได้ค่ะการโม้แป้งนะครับเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาถึงกิจกรรมต่อมาอะไรเนี่ยโม้แป้งค่ะโม้แป้งแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องโม่เครื่องโม่เราก็จะเอาข้าวเนี่ยมาทำเป็นแป้งแล้วใส่ไหนอะคะนะคะนี่หรือเปล่าอันนี้คือข้าวผสมน้ำ
ตอนแรกเนี่ยข้าวจริงๆแล้วมันเม็ดมันทำไมแข็งใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเอาไปแช่น้ำก่อนมันก็จะทำไหมคะนุ่มนุ่มใช่แล้วก็ต้องแช่น้ำก่อนนะ1วันอันนี้เราจะทำแป้งข้าวเหนียวเด็กๆว่าแล้วข้าวเนี่ยจะต้องเป็นข้าวอะไรข้าวเหนียวใช่แล้วแล้วเวลาตักนะคะจะต้องตักพอประมาณแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมีน้ำอยู่นิดหน่อยแล้วเราก็จะใส่ลงไปนะคะแล้วก็หมุนเองนะคะโอ้โหคนสมัยก่อนนี่เก่งจังเลยนะคะกว่าจะโม่ออกมาเป็นแป้งนี่ต้องใช้แรงเยอะมากพอน้ำออกมาเสร็จเราได้แป้งที่มีส่วนของความข้นเนี่ยตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะเอาไปทำขนมกันแล้วเก็บผักบุ้งก่อนเนาะแล้วแบบไหนเด็ดได้หรอเด็ดได้ได้บ้างไปใช่เด็ดตรงก้านมันนะเอาอย่างนี้ลองดูดิเอาไปยอดนะแล้วเราจะเอาไปทำกับข้าวเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือเปราะดีกว่าสองลูกลูกโตๆนะนี่ขอยังลูกโตพอนะอันนี้คือผักสวนครัวเนาะปลูกเองอันนี้คือถั่วฝักยาวเด็ดตรงนี้นะตรงขั้วก้านมันนะถ้ามันแก่ๆอย่างเงี้ยเด็ดได้อันนี้เด็ดได้เนี่ยลาวครับวันนี้นักเรียนก็จะมาเก็บไข่จะไปทำอาหารค่ะงั้นเก็บได้เลยไก่ไม่กิดครับไก่พันนี้ไม่กิดไม่ดุครับเป็นไก่ไข่ไก่เนี่ยแหละครับเราได้ไปผัดหรือต้มหรือทานอันนี้สิกระทะน่าจะร้อนแล้วนะเทลงไปให้หมดเลยหนึ่งสองใครจะคนแค่นี้เราก็ได้กลับข้าวไปให้เพื่อนกินแล้วเด็กๆครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมผ่านมานะครับครึ่งวันแล้วสิ่งที่เราไปทำกันมานะครับในช่วงเช้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีข้าวโม่แป้งหีบอ้อยขูดมะพร้าววัตถุดิบเหล่านั้นที่เกิดขึ้นจากฝีมือของพวกเราทุกคนในขณะนี้นะครับได้มาอยู่ตรงหน้าของพวกเราแล้วแล้วต่อไปนี้นะครับคุณครูนะครับขอแนะนำให้รู้จักนะครับกับคุณย่านะครับสมัยซึ่งเป็นแม่ของคุณครูเองนะครับเอาทุกคนสวัสดีคุณย่าหน่อยครับเดี๋ยวคุณย่าเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ที่มาสอนวิธีการทำขนมแต่คุณครูยังไม่ได้บอกนักเรียนเลยครับว่าวันนี้จะให้ทำขนมอะไรใช่ไหมครับขนมอะไรครับนักเรียนมีใครตอบได้ครับตะเลงแซะนะครับตะเลงแซะนะครับรู้ได้ยังไงเนี่ยแล้วที่สำคัญนะครับเด็กๆดูนะครับมีส่วนผสมอะไรยุ่งยากเยอะแยะมากมายไหมไม่มีเป็นของที่ง่ายๆแล้วก็เป็นของที่อยู่ใกล้ตัวถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลนะครับแป้งน้ำตาลอ้อยแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมคะส่วนเหล่านี้นะครับเอามาผสมกันก็เกิดขนมแล้วแต่ว่าดูเหมือนง่ายแต่การเดินทางกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ยากไหมครับนักเรียนยากมากเพราะนั้นวันนี้ต้องตั้งใจทำนะครับแล้วก็ต้องทำให้อร่อยนะครับแล้วก็ช่วยกันทานให้หมดด้วยนักเรียนพร้อมยังครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยครับคุณยายนะครับคุณยายนะคุณยายจะผสมให้ดูนะเอาแป้งลงมาก่อนนะเราอย่าเพิ่งทำนะดูคุณยายก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวที่หนูโม่กันนั่นนะน้ำตาลเอาลงมาทำไมมาคลุกกับแป้งก่อนนะคะเนี่ยขยำกับแป้งแล้วขนมตะเลงแซนนี่มันมีตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ยายของยายเลยตะเลงแซนมันก็คล้ายๆกับขนมบ้าบิ่นส่วนผสมมันคล้ายกันแต่รูปแบบการทำเนี่ยไม่พิถีพิถันเท่าคำว่าตะเลงก็เหมือนกับการละเลงนะครับทำให้เละนะครับตีไปไม่มีกรอบนี่เราพอแตกดีแล้วเราก็จะเอามะพร้าวใส่นะคะมะพร้าวนี่ใส่ไปจะดูมะพร้าวใส่ไปแล้วนะคะเรียนรู้ยังครับมะพร้าว1กิโลนะแป้ง1กิโลน้ำตาลปี๊บ8ขีดแค่นี้เองขยำรวมกันอันนี้มันแห้งมากนะคุณยายก็จะเอาน้ำใส่ไปหน่อยหอมมากเลยกลิ่นน้ำเนี่ยใส่ไปเพื่อที่เราจะนวดแป้งเนี่ยครับจะนวดแป้งให้มันเข้ากันได้มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นก้อนแต่ถ้าเกิดเราจะให้มันหอมหน่อยเราก็อาจจะเอาน้ำอ้อยที่เราไปหีบเนี่ยมาใส่สักช้อนนึงก็ได้เอามาให้ยายสักนิดนึงแล้วเราต้องคลุกกันอีกนานนะคะคลุกกันพอเข้ากันเห็นว่ามัน
ดีแล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะทุกอย่างเงี้ยนะนวดเนี่ยเนี่ยเนี่ยของยายนี่หมดแล้วนะน้ำตาลไม่เป็นเม็ดแล้วนะน้ำตาลไม่เป็นเม็ดแล้วเราต้องให้น้ำตาลเนี่ยงั้นตอนนี้ก็สามารถชิมได้แล้วใช่ไหมครับค่ะชิมได้แต่ทีนี้ทีนี้ว่ามันยังไม่สุกนั่นแหละไปอยู่ใกล้ๆแล้วกลิ่นมันเข้าจมูกหอมมากผมก็ได้กินนะครับต้องเรียนจะให้น้องนะครับลินะกับน้องบัวนะครับเป็นผู้สาธิตก่อนนะครับดีตอนนี้มันมีอีกอย่างนึงก็คือแป้งที่เราใช้มีทั้งข้าวเหนียวธรรมดาคือสีขาวกับข้าวเหนียวดำนะครับคุณครูขอให้น้องลินะเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียวขาวนะครับแล้วก็น้องบัวเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียวดำทำไมตอนที่เฟย์กับน้องๆโม่แป้งเนี่ยค่ะมันยังเปียกอยู่แล้วทำไมตอนนี้มันแห้งแล้วอะคะก็มีว่าเอาไปทับใส่ถุงผ้าแล้วก็ทับให้น้ำมันออกไปนะคะน้ำมันออกไปแล้วก็เอามาโม่กับเอาละเมื่อพร้อมแล้วลินะกับบัวเริ่มลงมือได้เลยครับถ้าเหลวไปแล้วครับถ้าเหลวไปก็ต้องเอาไอ้นั่นมะพร้าวใส่ไปนิดนึงมะพร้าวกับแป้งได้นะคือมีการประกวดด้วยนะในกระมังของตัวเองเนี่ยก่อนจะทอดทอดเสร็จแล้วนะคลุกให้เข้ากันนะลูกมาชิมให้คะแนนนักเรียนพร้อมหรือยังครับที่จะทำพร้อมแล้วค่ะนักเรียนไม่ต้องแย่งกันนะครับช่วยกันทำนะครับจะตักใส่ไปค่อยตักนะครับใจเย็นๆครับตีช้อนแล้วเราสามารถตักอันไหนคนละตีช้อนได้ครับเดี๋ยวเราตักมะพร้าวก็ได้ตักมะพร้าวก่อนเนาะช้อนนะคะมะพร้าว2ช้อนใส่ไป2 3อย่างครบแล้วนักเรียนคลุกก่อนนะครับเดี๋ยวจะแจกน้ำนะครับคลุกให้เข้ากันก่อนแล้วคลุกนะให้คลุกกับด้านล่างมาด้านบนทั่วด้านล่างนี่ก็จะไม่ได้รับใครเสร็จแล้วนะครับส่งกระมังนะครับคิดว่าคุกเขาดีแล้วส่งกระมังมาทีละกระมังนะครับเดี๋ยวเวียนกันไปครับหยอดนี่ห้าย้ำนะครับหยอดน้ำตาลไปหน่อยแล้วนะน้ำม้อยนะครับขนมนี้เนี่ยไม่น่าจะชื่อตะเลงแซะเลยนะคะน่าจะชื่อละเลงแซะมากกว่าคำว่าตะเลงเนี่ยมันเป็นภาษาชาวบ้านใช้ได้แล้วครับใช้ได้แล้วขนมน้อยตะเลงนะครับตะเลงนะบันไดชาวบ้านเขาเรียกว่ากระไดนะเขาไม่เรียกบันไดนี่คือภาษาถิ่นที่เขาพูดกันมันเป็นอย่างนั้นครับเอาน้ำเปล่าหน่อยสิครับน้ำเปล่าแล้วให้ใช้มือเลยนะลูกนะถ้าใครไม่ครูครับขอน้ำเปล่าหน่อยน้ำมาจับไม่ดีนะครับเห็นนะไม่จำเป็นต้องใช้มือนะครับใช้ช้อนไม่ใช้มือสินี่ของหนูคนนี้แห้งไปหน่อยลูกนะแห้งไปหน่อยเอาไปนิดเดียวเดี๋ยวมันก็จะเหลวแล้วคนที่เสร็จแล้วนะครับจะให้ทยอยไปล้างมือเพื่อมารอนะครับทอดนะครับที่เตานะครับพร้อมแล้วก็วางนะครับวางแล้วก็ทยอยไปล้างมือทางด้านหลังนะครับเชิญครับไปเลยครับใบตองขอมาเล่าเรื่องขนมตะเลงแซะหน่อยนะครับเริ่มต้นจากชื่อกันเลยคำว่าตะเลงมาจากคำว่าละเลงเนื่องจากลักษณะการทำที่นำส่วนผสมมาละเลงให้แบนเป็นแผ่นวงกลมหรือทาลงบนกระทะที่ตั้งบนเตาถ่านเมื่อสุกแล้วก็จะใช้ตะหลิวแซะออกจากกระทะซึ่งขนมตะเลงแซะนี้ทำกินกันทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยล่ะครับเป็นที่นิยมของชาวบ้านเพราะทำง่ายส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากสมัยก่อนในแต่ละบ้านจะมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวอยู่เป็นประจำทุกครัวเรือนอยู่แล้วเวลาพักจากการทำนาก็จะทำขนมที่มีวิธีทำง่ายๆทำกินกันอิ่มหนำสำราญอย่างตะเลงแซะนี่ล่ะครับสิ่งที่เรานะครับจะเตรียมในการทอดก็คือหนึ่งก็คือต้องมีเตานะครับเป็นเตาติดไฟด้วยถ่านนะครับแล้วก็มีกระทะนะครับแต่กระทะที่นะครับเรามาใช้ในวันนี้นะครับเป็นกระทะที่นะครับผ่านนะครับการทำขนมมาอย่างโชคโชนเลยทีเดียวนะครับเราจะสังเกตได้จากอะไรครับต้องเรียนกระทะสีดำถ้าเป็นกระทะเก่ายิ่งดีเพราะอะไรครับเพราะว่ากระทะนี่จะลื่นไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นใหม่ๆนะครับคุณครูเอาที่สวยมามันก็จะเป็นไงครับติดกระทะขนมเราก็จะไม่สวยนะครับการใช้น้ำมันของเราจะใช้ไม่มากนิดเดียวนะครับดูวิธีการทำกันเลยง่ายๆนะครับชะโงกหน้าได้แต่ห้ามลุกขึ้นนะครับชะโงกเอาแล้วก็เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับตายนะเริ่มตะเลงแล้วครับเริ่มตะเลงแล้วเห็นไหมตะเลงให้มันเป็นวงกลมเกลี่ยนะครับให้เป็นรูปวงกลมนะครับให้ทั่วกระทะรูปอะไรก็ได้เฟย์เข้าใจแล้วค่ะที่ทำไมถึงเรียกว่าขนมตะเลงแซ่ก็เพราะว่าตะเลงกับนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องๆเข้าใจกันหรือยังคะเข้าใจแล้วค่ะขนมที่ผ่านการทอดแล้วนะครับ
แต่ละด้านเนี่ยจะอยู่ประมาณสักนะครับไม่เกิน5นาทีนะครับเราก็จะกลับนะครับใช้ไฟอ่อนๆใช่มั้ยคะใช่ค่ะต้องใช้ไฟอ่อนนะไม่งั้นมันจะร้อนติดกระทะแต่เวลาที่เราแซกขึ้นมาวางในถาดที่รองด้วยใบตองเสร็จแล้วเนี่ยเราทานเลยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันร้อนมันต้องร้อนนะครับต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะแล้วต้องดูยังไงถึงจะได้ดูจากสีแล้วก็กลิ่นนะครับบวกกับประสบการณ์และความชำนาญใส่ถาดไปแล้วหนึ่งชิ้นได้แล้วค่ะเอาละครับต่อไปก็จะเป็นข้าวเหนียวดำของพี่บัวมามาเลยครับข้าวเหนียวดำต่อกระทะนู้นเลยครับที่เหลือเดี๋ยวกันครับใจเย็นๆนะคะค่อยๆนะไอ้ทั่วอุ้ยเนี่ยรสชาติจะเป็นยังไงเอ่ยของน้องบัวหอมไหมครับข้าวเหนียวดำหอมไหมคะเนี่ยนะคะติดกระทะไหมไอ้รอบมันเจ๋งเลยใช่ไหมคะเย็นๆนะครับทอดให้หอมถ้าเราเร่งไปมันจะแรงแล้วก็มันจะไหม้นะครับอย่างเงี้ยรับรองไม่ไหม้ก็ได้นะมันจะง่ายแหมคุณจะอยากจะชิมเหลือเกินเนี่ยเตาเนี้ยสวยมากเลยโอ้โหเตานี้กับเตานู้นอันนู้นเริ่มเป็นซาลาเปาแล้วครับการที่เราใช้ถ่านเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะเสมอกันมากกว่ามันติดอ่ะนะครับเตาฟืนไม่พี่ก่อนพี่ลูกก่อนจุกถ้าเป็นไม่ใช่วงกลมอย่าว่าพี่ไปนะข้างนึงข้างนึงข้างนึงข้างหลังไปเฝ้าพระอินทร์แล้วครับตอนนี้สองคนแล้วนิมนต์ไปนอนบนบ้านกันแย่แล้วครับโอ้โหนะครับเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวคุณครูจะให้คิวก่อนครับกระทะนี่ไม่ต้องกลัวครับร่อนไม่มีติดขนาดน้ำท่วมเนี่ยคุณครูยังทิ้งตู้เย็นเอากระทะขึ้นไปเก็บไว้ก่อนเลยเพราะมันมีความหมายมากนะถ้าหายไปนี่หาไม่ได้นะครับราคานี่เป็นแสนนะครับโอ้ขนาดนั้นเลยครับแต่ไม่มีใครมาขอซื้อหรอกครับนี่เลยนะครับหนูจำได้ของน้องอะไรอร่อยไหมคะจำได้เปล่าจำได้ไปก่อนนะไม่อีกไม่นานครับเราเสร็จทุกคนนี่ก็ประมาณสักห้าทุ่มครับเราก็ไปกินกันตอนเที่ยงคืนแล้วก็นอนมาได้มาเร็วมาเร็วมันจะเริ่มเร็วขึ้นเพราะกระทะเนี่ยมีความร้อนมากขึ้นแล้วความร้อนสะสมเยอะใช่ไหมครับโรยยังไงแล้วค่อยๆนะครับมา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 บกดกดเลยครับโอ้ยมาพี่ทำปล่อยไปเลยครับหัวหน้าเหมือนกันส่วนผสมของขนมตะเลงแซะแป้งข้าวเหนียว1กิโลกรัมมะพร้าวทึนทึก1กิโลกรัมน้ำตาลปี๊บ8ขีดน้ำอ้อยและน้ำเปล่าเล็กน้อยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมตะเลงแซะฝีมือของใครเอ่ยของเราหลังจากที่พวกเรานะครับได้ทำขนมตะเลงแซะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเรานะครับได้ความรู้ประสบการณ์อะไรจากขนมชนิดนี้ครับเชิญครับโอ้โหความอดทนและความขยันอดทนตรงไหนครับอดทนเพราะว่าตรงนี้ร้อนมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมครับแล้วมีอีกไหมครับอะไรครับแซนดี้แล้วก็การทำขนมตะเลงแซะครับแล้วอีกอย่างนึงเลยถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ส่วนผสมนี้มาความอะไรความสามัคคีโอ้โหเก่งมากครับความสามัคคีใช่ก็คือพูดรวมๆเลยนะคะก็คือขนมชนิดนี้เนี่ยทำให้พวกเราได้ทั้งความสามัคคีความรักความอดทนโอ้โหครบเลยค่ะในพื้นแผ่นดินนะครับของประเทศไทยเรานะครับเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับเราควรจะภูมิใจในผืนแผ่นดินที่เราเกิดนี้นะครับและก็คงจะต้องอนุรักษ์นะครับขนมชนิดนี้ไว้นะครับอย่างน้อยที่สุดวันนี้นะครับ10กว่าคนนะครับร่วม20คนก็ได้รู้จักวิธีการทำนะครับขนมชนิดนี้ก็คงจะไม่สูญหายไปจากประเทศไทยของพวกเราถูกไหมครับถูกค่ะดังนั้นคุณครูก็ขอให้พวกเราปรบมือให้ตัวเองดังๆอีกครั้งนึงครับและที่ลืมไม่ได้นะครับเราจะต้องขอบคุณนะครับคุณย่าทั้งสองนะครับที่มาช่วยแนะนำนะครับให้พวกเราได้รู้จักกับขนมตะเลงแซะในวันนี้ครับขอบคุณคุณย่าหน่อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คะต้องขอบคุณคุณครูธานีมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำขนมตะเลงแซ่ใช่แล้วก็พาพวกเราไปดำนาพาพวกเราไปขี่ควายไปเล่นสไลเดอร์ดินด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนเพื่อนๆทางบ้านเรายังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้กันบ่อยๆถ้าใครอยากมาร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเราแล้วก็ไปฟังกติกาจากใบตองได้เลยค่ะกติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยนะครับที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ใหม่ของเราชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ไว้คอยต้อนรับสมาชิกตัวน้อยคนเก่งด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยน้องปั้นรู้อย่างเดียวค่ะก็คือน้องปั้นหิวมากๆเลยด้วยงั้นเรากินกันได้ไหมคะแต่ว่าเพื่อนๆจำได้ไหมคะของใครอันไหนจำได้โอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดมากงั้นทีนี้เรากินกันเลยดีกว่าไหมคะดีค่ะโอ้โหโอ้โหกินกันเลยนี่นะเราชิมที่ไหนอันใหญ่สุดบ้างหลังนี่เหรอลูกอันไหนเอาอันไหนจำไม่ได้จะโดนกระทะนะลูกนะเดี๋ยวจะโดนกระทะครับเอ้าครับผมเพื่อนกันยอดเลยค่ะสำหรับวันนี้เฟย์ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยกำลังอร่อยอร่อยกับขนมตะเลงแซ่อยู่เลยแล้ววันนี้เนี่ยก็จบเวลาของรายการขนมไทยอะไรเอ่ยแล้วสัปดาห์หน้านะคะพวกเรามาเจอกันใหม่แน่นอนค่ะและจะเจอกับกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ขนมไทยอร่อยๆสำหรับวันนี้เฟย์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะปกติเนี่ยอยู่กรุงเทพจะไม่ได้ลงมาลุยขนาดนี้ฮะเด็กนี่มันลุยอย่างนี้ชอบสนุกของเขาอะครับสนุกแทนเขาด้วยฮะดีครับดีครับกิจกรรมวันนี้ดีมากครับผมดีใจมากครับที่ได้เล่นกิจกรรมนี้แล้วผมก็ไม่เคยเล่นด้วยมันสนุกดีครับ